สวัสดีเป็นยังไงบ้างให้ปกป้องช่วยไหมปกป้องคือระบบผู้ช่วยออนไลน์ที่ช่วยรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอชเพศภาวะและความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติปกป้องทำงานบนพื้นฐานระบบ CRS Crisis Response System ซึ่งเป็นระบบการช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิโดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานพร้อมให้บริการครอบคลุมหลายกรณีถูกบังคับตรวจ HIV ถูกเปิดเผยสถานะการติดเชื้อ HIV ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากการติดเชื้อ HIVถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางก็จะมีกลุ่มหลากหลายทางเพศพนักงานบริการผู้ใช้สารเสพติดประชากรข้ามชาติผู้ถูกคุมขังกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่ามาดูกันว่าเรื่องไม่สบายใจของคุณได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบยังไงบ้างอันดับแรกเมื่อคุณเจอเหตุการณ์การละเมิดสิทธิจะกับตัวเองหรือคนรอบข้างและต้องการความช่วยเหลือคุณสามารถติดต่อปกป้องได้ทันทีเวลาไหนก็ได้จากสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์แค่พิมพ์สวัสดีปกป้องผ่าน Google หรือ Search Engine อื่นๆคุณจะถูกพาเข้าไปที่ระบบบริการออนไลน์ของปกป้องที่ crs.ddc.moph.go.th หรือสแกนได้เลยเริ่มจากการบันทึกข้อมูลคุณสามารถใช้นามแฝงได้แจ้งแทนผู้เสียหายก็ได้และหากต้องการให้ช่วยแบบเร่งด่วนก็สามารถเลือกแจ้งเป็นกรณีเร่งด่วนได้แล้วยังแนบไฟล์หลักฐานเพิ่มเติมได้อีกด้วยบันทึกข้อมูลเสร็จตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเสร็จแล้วคุณจะได้รับรหัสเพื่อใช้ติดตามเรื่องหรือเช็คสถานะในการดำเนินงานว่าถึงขั้นตอนไหนเพียงเท่านี้ปกป้องจะส่งต่อเรื่องของคุณเข้าสู่ระบบโดยทีมเจ้าหน้าที่จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อคุณกดส่งเรื่องและจะดำเนินงานต่ออย่างเป็นระบบจนเสร็จกระบวนการเริ่มจากสกรีนนิ่งคัดกรองข้อร้องเรียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมารับเรื่อง Investigation เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและ Solution ดำเนินการช่วยเหลือตามแต่กรณี Report นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับบุคคลองค์กรหรือนโยบายนอกจากนี้ปกป้องยังได้รวบรวมแหล่งความรู้เรื่องสิทธิและช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะดวกในกรณีที่คุณต้องการติดต่อตรงกับแต่ละหน่วยงานเมื่อไหร่ที่คุณถูกละเมิดสิทธิหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิด้านเอชเพศภาวะและความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติบอกปกป้องได้ตลอดเวลา